ดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอีสานกินแซ่บมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้แมวสิพามาเฮ็ดข้าวผัดไข่นะจ้าพี่น้องแซ่บๆนัวๆนะจ้าเครื่องไม่เยอะนะจ้าเหมาะกับช่วงเวลาที่เฮาบ่ได้ไปไสเนาะจ้ากับตัวอย่างนี้ต้องกินอะไรดีแม่นบ่จ้าพี่น้องจ้าวัตถุดิบของเฮาก็สิมีเข่าเนาะจ้าเข่าหึงแล้วเนาะจ้าถ้าผู้สะดวกเข่าก้อนเก่าไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าให้มันแข็งมันจังสิเด้งดีเนาะจ้าแล้วก็มีไข่นี่เนาะจ้าก็สิมีแครอทมีต้นหอมกระเทียมเนาะจ้าสีใส่เครื่องปรุงบ่หลายจ้าสิมีเกลือมีน้ำมันพืชเนาะจ้าชูรสจ้าน้ำตาลจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าไปแมวสิมาพัดใส่หม้อทุกอย่างใส่หม้อนะจ๊ะเพราะว่าไปการทําความสะอาดก็ง่ายเนาะจ๊ะเพราะว่าครัวเฮามันบ่ได้ครัวเปิดคือบ้านเฮาเนาะจ๊ะสิดูแลง่ายกว่ากันเนาะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันพืชจ๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะจ๊ะบ่ต้องใส่หลาย2ช้อนโต๊ะถึง3ช้อนเนาะจ๊ะแต่ว่าดักกะเอาเนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกระเทียมจ๊ะผัดข้าวหอมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหอมแล้วเฮาก็ใส่ไข่เฮาลงไปจ้ะใส่เข่าลงไปชูรสจ้ะมีผงลวกห้องจ้ะเกลือจ้ะก็เอาเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเฮ็ดเข้มเลยเด้อน้ำตาลใส่ต้มหอมลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเหลือไว้นิดนึงแล้วจะเอาไปประดับไปโรยหน้าแมวสิบ่ใส่ซอสคือคนอื่นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเฮาใส่ซอสต้องไปเข่าเฮาสิแข็งจ้ะถ้าเฮาสังเกตเบิ่งว่าเวลาเฮาไปกินเข่าน้ำหางน้ำร้านใหญ่ๆเนี่ยเฮาสิบ่ใส่ซอสเลยจ้ะเข่าเฮาสิสวยงามจังซี่ล่ะจ้ะเฮาสิบ่ใส่ซอสไปหยังนอกจากเกลือเข่าก็สิเรื่องเม็ดสวยจ้ะบ่เละบ่แฉะนะจ๊ะไปตักกันเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๊ะข้าวผัดไข่ของเฮาก็เสร็จแล้วจ้าพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่จ้าบีบบังเน่าหวดจวดๆเป็นตาแซ่บเนาะจ้าพี่น้องจ้าสําหรับข้าวผัดไข่ง่ายๆสูตรของแมวเนาะจ้า
หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิถูกอกถูกใจกับการพัดเข่าของแมวนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำเนเธอร์จ๊ะกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปมื้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะจังพอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะว่าแมวสิเฮ็ดหยังให้เบิ่งอีกค่อยติดตามเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า